นายกใหม่อิสราเอลเทสิ้นยูเครนไม่ตามกลอเมริกาไม่ส่งระบบต่อต้านอากาศให้ตอกหน้ามีแค่ใช้ในประเทศไม่พอให้ใครจากกรณีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมารัสเซียเตือนอิสราเอลเกี่ยวกับผลที่จะตามมาของการจัดหาระบบป้องกันทางอากาศให้กับยูเครนรัสเซียให้สัญญากับอิสราเอลว่าจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวหากขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องสกัดกั้นอื่นๆที่ผลิตโดยอิสราเอลส่งถึงยูเครนโดยตรงหรือผ่านประเทศที่ 3ตามแหล่งข่าวบอกว่าทางการอิสราเอลได้รับการแจ้งเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของการสนับสนุนของเคียฟในเวลาเดียวกันบลูมเบิร์กได้มีการตั้งข้อสังเกตการใช้โมเดลโดรนของอิหร่านของรัสเซียซึ่งก็เป็นการค่อยๆดึงอิสราเอลเข้าสู่ความขัดแย้งในยูเครนและการสนับสนุนจากเคียฟโดยวิธีหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันทางอากาศของยูเครนถูกเสนอโดยอดีตนายพลจัตวา IDF อาเมีย RVV ในความเห็นของเขาอิสราเอลสามารถจัดหาการป้องกันภัยทางอากาศให้กับประเทศต่างๆที่ช่วยยูเครนเพื่อที่พวกเขาจะได้ส่งอาวุธจากคลังแสงของตนเองไปยังเคียฟล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักข่าว RT News ได้มีการรายงานว่าอิสราเอลไม่มีความสามารถในการผลิตเพื่อจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนตามที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเบนีแกนซ์กล่าวเคียฟได้มีการขอให้ส่งมอบไอรอนโดมและระบบอื่นๆเพื่อตอบโต้โดรนที่รัสเซียอ้างว่าได้รับจากอิหร่านขนาดของการผลิตของเราต่ำกว่าความต้องการเพื่อการส่งออกเราไม่มีฐานการผลิตที่ใหญ่เพียงพอสำหรับสิ่งที่ยูเครนต้องการแกนซ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารเขากำลังเตรียมที่จะก้าวลงจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งจะมีการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่เบนจามิน เนทันยาฮูแม้ว่าจะมีการตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราการเจรจาเหล่านี้เป็นอากาศร้อนแกนซ์กล่าวเสริมว่าเรากำลังตรวจสอบทุกวันว่าจะทำอะไรได้บ้างและจะขยายความช่วยเหลือได้อย่างไรแต่เราต้องไม่ลืมว่านาโตอยู่เบื้องหลังยูเครนเคียฟร้องขอความช่วยเหลือทางทหารจากอิสราเอลหลายครั้งโดยล่าสุดเน้นไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมและแอโร่เมื่อเดือนที่แล้วเยฟกินีคอนิชูเอกอัครราชทูตของเคียฟในเทลอาวีฟกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐควรกดดันอิสราเอลให้มอบอาวุธให้กับยูเครนเนื่องจากเป็นประเทศเดียวที่อิสราเอลรับฟังอยู่ขณะที่อิสราเอลกำลังทำงานเพื่อเติมเต็มการจัดหาขีปนาวุธสกัดกั้นทามีสำหรับแบตเตอรี่ไอรอนโดมหลังจากที่มีการยิงจรวดมากกว่า 4,300 ลำที่ยิงจากฉนวนกาซาโดยกลุ่มฮามาสและกลุ่มอิสลามิฮัดชาวปาเลสไตน์ระหว่างความขัดแย้งในเดือนพฤษภาคมปี 2021มีรายงานข่าวว่ายูเครนได้แสวงหาระบบป้องกันภัยทางอากาศจากสหรัฐโดยอ้างถึงการโจมตีของรัสเซียที่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้จัดหาโดรนพีชีพชาเฮส 136ให้กับมอสโกและที่ปรึกษาระดับสูงของเขาเรียกร้องให้โจมตีโรงงานผลิตโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านในขณะเดียวกันอิสราเอลได้ละเว้นจากการให้ความช่วยเหลือทางทหารโดยตรงแก่ยูเครนในความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับมอสโกซึ่งมีกองกำลังสำรวจอยู่ในซีเรียที่อยู่ใกล้เคียงสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260 กรัมราคา239 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ 02-114-6663 รีบโทรมาเลยนะคะ